อพระสงฆ์ไม่เข้ามาอันนี้เข้ามาตลอดบรรยายทุกครั้งยกเว้นท่านติดภารกิจของวัดจริงๆเพราะว่าท่านว่าที่ทั้งกรองคนที่จะมาบวชใหม่ท่านจะเป็นพระสงฆ์ที่แนะนำพระบวชใหม่นะครับเป็นหน้าที่ของท่านเลยนั่นก็คือสิ่งที่ท่านทำกันอยู่ก็แปลว่าช่วยกันกรองครับช่วยกันกันเอาไว้หน่อยมิฉะนั้นแล้วไข่แดงพุทธศาสนามันจะหายไปทีน้อยสองน้อยนะครับต่อไปนี้บอกไปเลยว่าจะขึ้นหัวข้ออจินไตยเป็นหัวข้อที่ผมจะนำหนังสือส่งไปยังพระสงฆ์ระดับท็อป1ท็อปแถว2ท็อปแถว3แถว4แถว5แถว6ถ้าถามว่าหมายเลข1รับได้ผมไม่ถือปัญญาให้กับพระสงฆ์ทั้งองค์เลยครับมีปัญญาตอบถามทุกเรื่องและได้ยินก่อนนะฮะต่อไปเป็นหัวข้อที่ตั้งใจไว้นะฮะว่าคือที่สุดนี่มันก็ห้าจะสี่ห้าโมงแล้วใช่ไหมสี่โมงครึ่งโอเคห้าโมงครึ่งคือถึงเวลาหกโมงหัวข้ออจินไตยฟังโดยกว้างๆ ก่อนมันแปลคำหยาบนะฮะนะขออนุญาตเล่าประวัติคร่าวๆนะฟังให้ดีนะครับท่านทั้งหลายก็กดฟังให้ดีต่อไปนี้เพราะมันเป็นองค์รวมทั้งหมดมันเป็นยิ่งใหญ่มากครับภาวะนี้ผมตั้งใจไปยืนพูดอยู่ที่นู่นน่ะองค์การสหประชาชาติให้รู้ไว้ปีหน้าถ้าหากว่าท่านบรรยายภาพก่อนได้รับทราบแล้วก็รับรองก่อนนะฮะก็จะทำเรื่ององค์การสหประชาชาติปีหน้าวันวิสาขบูชาประมาณนั้นนะครับโอเคนะนี่คือความคิดลุงหงอกไม่ใช่ธรรมะมีผลงานเยอะแยะเพื่อทำช่วยกันเพราะนั้นพูดเสมอว่าคารวะได้ขาดประสงค์ได้ขาดนอนประกาศแต่เอาไม่ละพระสงค์คือหัวหอบผมจะไม่ทับขาดเดินทางมาผมก็ตัดหอบผมไม่เคยแซงใครเด็ดขาดเวลาผมทำงานนะฮะไม่เคยแซงเด็ดยิ่งทุกผมไม่ใช่เป็นคนที่อยากจะทำอะไรต่างเอาหน้าตาไม่เด็ดขาดอากับยาผมทุกครั้งเวลาเจอผู้ใหญ่ออกหายเลยรังเกียจโอ้โหไม่เคยรังเกียจใครนะครับผมอย่างนี้ผมไม่เคยรังเกียจใครผมไม่เคยสอนให้กันให้คนรักกันแต่ผมสอนคนให้อยากแล้วก็อยากเกียรติเป็นภาษาที่มหาภาคมากภาษาตรงนี้แล้วผมก็ทำตัวอย่างเพราะผมก็ไม่เคยรังเกียจใครผมสามารถกินน้ำล้างเท้าท่านทุกคนเดี๋ยวนี้ก็ยังได้นะไม่เชื่อสักวันนึงผมจะทำให้ดูก่อนจะเข้ามาเราตีนจุ่มน้ำมาหมดน้ำทั้งหมดจะมากินให้ดูต่อหน้าด้วยครับผมระดับนั้นไม่ใช่ดับกินน้ำคนอะไรมันจะขนาดไหนโอเคขนาดจะกลายมาอาจินใจว่ามีคนเจ้าว่าไม่ใช่ครับแง่โอเคนะถามความว่าโลกวันนี้เกิดได้อย่างไรกรรมเกิดได้อย่างไรฌานสมาบัติเกิดได้อย่างไรและพระพุทธเจ้าไปล่วงรู้เป็นพระสัพพยูได้อย่างไรประมาณนั้นนะครับพระพุทธเจ้าไม่ตอบพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ลึกว่าคนคือใครถึงจะตอบสามอันคืนบอกไอ้ฮะมันเข้าใจยากมากไม่ต้องตรัสบอกเฮ้ยพอหรือต้องอาจินตาไปเอาไหมไม่ขุดหยุดสามสี่ข้อที่พูดเมื่อกี้เนี่ยของผมบอกว่าเวลาผมเนี่ยคิดจนสุดความคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดคิดแม่ไม่รู้ความเราคิดดีทำดีคิดแล้วมันเป็นกันเลยคิดไม่ดีเพราะความคิดทำของไม่มีใครนอนดียกอรหันต์ดี
างกับคิดไม่ดีมาคิดแต่หาเขาจะถอดหัวหอกจำพระดุดความในเขามาเรียบร้อยแล้วเขาจะต่อจะคิดไม่ดีเขามีแต่คิดดีเขาจะขอบคุณหมาเลยอ่ะเห็นไหมครับหมาเห่ายังขอบคุณหมาเลยจะบอกให้ดูไว้นั่นคือหมาพระอรหันต์นะเข้าไปดักมึงมาเห่าไว้แถวๆนี้เขาคิดดีไม่หมดแล้วจะคิดแล้วพูดไม่ดีไปตำหอกทำไมวะเนี่ยโอเคไหมครับภายใต้ที่เขาไม่คิดนั่นนะครับอย่าชนะพระอรหันต์ไม่ได้นะขอร้องมากๆครับมนุษย์ปุถุชนธรรมดาจะไม่รู้หรอกว่าพระอรหันต์เขาไม่ประกาศตัวถึงประกาศแล้วก็รับไม่ได้เพราะรูปร่างหน้าตาของพระอรหันต์เดินนิ้วแกมันมอมซอมซ่อเหลือเกินรู้จักหนังจีนนะชื่ออะไรจื่อกงรู้ไหมครับนั่นก็คือเป็นคำถามหนึ่งซอมซ่อชิบหายเลยหาจื่อกงไม่มีหาเลยไม่มีหาเลยรู้ไหมว่านั่นคือผ้าขี้ริ้วห่อทองห่อเพชรด้วยมีแต่คนตาถึงมีคนใจถึงคุณจิตถึงจะรู้ภาวะอย่างนั้นรู้ไหมครับกรุณารับทราบนะครับเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นผมสอนคนรู้จักผ่านมาไม่เคยเบ่งพูดทุกวันนี้เหมือนกันอย่าดูเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกว่าเราอย่าห้ามเลยนะพี่เอ๋ยเห็นคนเกมอะไรเกเรเห็นคนฆ่าทอนั่นอย่านะครับอย่านั่นเป็นเพียงดูรูปลักษณ์เขาอัตลักษณ์เขาคิดของเขาเห็นไหมฮะสิ่งที่เขาไม่มีทางเด็ดขาดนะฮะจำไว้เลยครับอรหันต์มายุคนี้ก็จะมาแบบปอนๆนะครับยกก่อนก็มาจากบนนะครับบอกให้ทราบไว้หนุนมาจากลูกพระมหากษัตริย์หนุนยุคก่อนยุคนี้มาจากชาวไร่ชาวนามาจากที่โคลนเลยนะครับยุคนี้ก็จะมาบอกฐานล่างให้ฐานล่างผมทำเรื่องฐานล่างนี่มาตลอดเวลาผมบอกหลายครั้งว่าต่อไปนี้จะเจอตัวผมยากนะยากขึ้นและยากขึ้นนะผมพยายามบอกนะเพราะว่าผมจะมีงานอีกเยอะดูชีโลกวันนี้มันขนาดไหนพี่หน่อยเรื่องมนภาวะเนี่ยผมว่าผมสบายมากเลยไอ้พอลูชันที่เขาพูดถึงเนี่ยครับสามารถที่จะหยุดมันได้ทั้งประเทศด้วยนี่แหละคือดูงอกให้เราเลยหยุดได้ทั้งประเทศเด้อบนภาวะเนี่ยนี่คือความสามารถดูงอกไปเอาเถอะวันหนึ่งไปผมจะดูว่าผมทำยังไงผมมีของผมก็แล้วกันน่ะเพราะนั้นมาเพื่อการนี้จริงๆครับเรื่องนี้ธรรมดาชิบหายแรงออกเลยไม่หายโอเคนะแต่รู้ว่าภายในนั้นมันเกินร้อยที่จะบอกกับท่านได้กรุณารับรู้รับทราบแต่อย่ามารับรองผมนะครับไม่มีทางที่จะมารับรองผมได้นะครับผมมีศักยภาพส่วนตัวผมที่จะมีอะไรสักอย่างมารับรองผมมีแน่นอนยืนยันว่าไม่ใช่มนุษย์กันแล้วกันไม่มีทางครับวันที่ไปพระธาตุคลิปนั้นนะฮะผมพูดเรื่องอะไรเบาๆนั่นนะสำคัญเพราะผมตั้งใจเป็นนานมากเสร็จภารกิจปุ๊บผมต้องวัดเข้าพระธาตุมาขณะที่ประชุมมันยังพูดเลยนะครับวัดพระธาตุวรวิหารที่นครราชสีเอ้ยศรีธรรมราชนั่นแหละครับผมยังพูดเลยเพราะว่าผมจะลืมไม่ได้ตรงนั้นโอเคผมไปมารอบก่อนนู้นผมจะรู้อะไรต่างสารพัดรู้เลยไปรอบหลังเนี่ยผมพูดอะไรก็มีอยู่แล้วตอนนี้บรรยากาศนั้นก็น่าสนใจถ้าหากว่าจะเอามาหยิบยกมาพูดจานะครับว่าบรรยากาศตรงนั้นมันโอ้โหโอเคเข้ามาจุดพระขึ้นกระดานนะฮะอจินไตยพักก่อนไหมครับเอาครับยกขาต้องการต่อนะชาวเสียงนะต่อโลกใบนี้มันล้มไปแล้วต้องใหม่ซะโอเคไหมครับโลกใบนี้จะหมุนใหม่แล้วนะครับกับข้างอย่าไปเชื่อโคตรพ่อโคตรแม่มันนะมันจะเมื่อ5 วัน 7 วันอย่าไปเชื่อโคตรพ่อโคตรแม่เดี๋ยวจะบ้า